เดี๋ยวไปสรุปหุ้นกันหน่อยนะฮะวันนี้บรรยากาศของการลงทุนนะฮะเรียกว่าค่อนข้างผันผวนพอสมควรครับเมื่อช่วงเช้านะครับตลาดหุ้นของเราเนี่ยลงไปถึง40กว่าจุดด้วยกันนะครับแต่ว่าในภาคบ่ายก่อนปิดตลาดก็ดีดตัวขึ้นมาบวกมา 6.64 จุดนะครับมาปิดที่ 1,412.82 จุดวันนี้มูลค่าการซื้อขายยังเกินแสนล้านบาทอยู่นะเมื่อวานเนี่ยทำสถิติเอาไว้ถึง 130,000 ล้านกว่าบาทวันนี้ปิดไปที่ 103,973 ล้านบาทนะครับก็ช่วงบ่ายมีทั้งปัจจัยความกังวลในประเทศนะฮะแล้วก็มีปัจจัยของต่างประเทศเข้ามาด้วยถ้าจะเห็นกันนี่นะครับปรากฏว่าช่วงเย็นๆก่อนปิดตลาดนะครับตลาดหุ้นเนี่ยดีดกลับขึ้นมาสามารถยืนได้แดนบวกนะหลังจากลบมาทั้งวันลงไปลึกสุดเนี่ยนะครับเกือบ 40-50 จุดด้วยกันนะครับส่วน5หลักทรัพย์ครับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับในวันนี้เป็น AOT การท่าอากาศยานครับบวกขึ้นมา6บาทนะครับปิดไป362บาทปตท.ครับบวกขึ้นมา1บาทอยู่ที่338บาทนะครับ CPO บวกมา2บาท75สตางค์ครับอยู่ที่61บาท75สตางค์นะฮะตามด้วย KBank บวกมา5บาทแล้วก็ SCB วันนี้บวกขึ้นมา2บาทนะครับส่วนเรื่องของการลงทุนนะครับที่ช่วงนี้ยังมีปัจจัยในเชิงลบมีเรื่องของความกังวลนะฮะลงไปเยอะๆ3วันเนี่ยลงไปเรียกว่าเกิน 10% แล้วนะครับ